ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปายที่กะลบรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube นะครับ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ TikTok ครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตร Channel ครับยืนยันยืนหยัดและก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนานะครับต้อง Happy การเกษตร Channel ครับพี่น้องครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ครับผมนี่เป็นโอกาสพิเศษสุดนะครับที่มื้อนี้นะครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับได้มาเยี่ยมเยือนนะครับบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับของวงการข้าวนะครับผมเพิ่นเป็นทั้งคู่บาอาจารย์เพิ่นเป็นทั้งปราชญ์นะครับเป็นทั้งผู้รู้นะครับทางด้านของพันธุ์ข้าวนะครับผมนั่นก็คือท่านอาจารย์ตู้หลังนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านของเพิ่นแล้วครับผมอยู่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรนะครับและกันนี่ครับผมที่หน้าของเพิ่นเนาะครับนี่ที่ทำการตกกาไว้นี่ครับพี่น้องครับนี่อุ้ยเป็นแต่สอนให้ครับผมพี่น้องครับนี่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ครับผมนี่กาที่เพิ่นทำการตกไว้นะครับแล้วก็ลกไว้ครับตอนนี้ณปัจจุบันนี่ซึ่งตอนนี้ครับพี่น้องครับนี่มีชื่อสายพันธุ์ว่าข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์ครับผมซึ่งเขาสายพันธุ์นี่นะครับเป็นต้นตำรับนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับของท่านอาจารย์ตู้หลางนะครับพร้อมกับครอบครัวของเพิ่นเนาะเอารายละเอียดต่างๆเป็นยังไงครับไปพบกับอาจารย์ตู้หลางได้เลยครับผมเอาครับสำหรับตอนนี้เนาะก็อยากสิมาเรียนสอบถามนะครับท่านอาจารย์ตู้หลางเกี่ยวกับข้าวสายพันธุ์นี้ครับผมข้าวยังก่อนครับผมข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์ครับวันนี้อยากสิฮู้ความเป็นมาต่างๆเป็นยังไงครับสำหรับข้าวสายพันธุ์ตัวนี้ผมพัฒนามาก็เป็นตัวตั้งต้นนี่เลยพัฒนามาตั้งแต่ปี45พุ่นล่ะโอ้45มาเริ่มปี45นี่สั่งพ่อกับแม่ซะก่อนปีที่5นี่สั่งพ่อครับปี48สั่งแม่แล้วก็ปี50นี่เอาพ่อกับแม่มาผสมกันแล้วก็คัดมาเรื่อยๆครับบัดนี้นิ่งไปครับความนิ่งเนื้อนิ่งตั้งแต่ปี5858มันนิ่งแล้วเนาะนิ่งก็ปี58แล้วนั่นก็แสดงว่าสายพันธุ์นี้นี่มีมานานแล้วดินี่มีผมเฮ็ดมาโดดแล้วแต่ว่าปี58ผมบ่ทันได้ให้ผู้ใดปลูกเพราะว่าผมบ่ทันตั้งชื่อผมบวชศึกมาแล้วก็ปี59ก็เลยมาตั้งชื่อแล้วก็ป่านนี้ก็เอาส่งไปทดสอบหลายจังหวัดก่อนครับคือหลักการพัฒนาพันธุ์ข้าวผมสิบ่แม่นว่าเฮ็ดขึ้นมาได้โอ้ดีคักแล้วขายคนนั้นขายคนนี้เลยให้คนนั้นคนนี้ไปปลูกเลยครับบ่ได้ต้องเฮ็ดจังได๋วิธีเฮาจะต้องส่งไปทดสอบกับคนกับหน่วยกาตายผมจะมีหน่วยกาตายอยู่ทุกจังหวัดอยู่ทุกจังหวัดครับทุกภูมิภาคของประเทศครับสิเป็นลูกศิษย์สิเป็นนักเกิดมาหน่วยกาตายคือถ้าไปปลูกแล้วเสียหายมารับได้จะต้องบ่โวยวายจะต้องรับได้กับโชคชะตาที่เป็นอยู่จะต้องรับได้กับผลที่เกิดขึ้นดังนั้นแล้วผมจะต้องส่งไปทดสอบในศูนย์ของหน่วยกาตายทุกจังหวัดบางจังหวัดปลูกอยู่หลายสายจุดด้วยเพื่อที่จะทดสอบความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่แต่ละหม่องละหม่องครับบัดนี้เฮาก็สิได้ข้อมูลมาว่าไปปลูกจังหวัดนี้เป็นจังได๋ไปปลูกจังหวัดนี้เป็นจังได๋ครับถ้าหม่องนี้อ่อนหม่องนี้อ่อนบ่ครับหม่องนี้หอมหม่องนี้หอมบ่มันสิมีเพิ่นมามันสิมีเงื่อนไขหยังสิเป็นตัวแปรของมันว่าไปปลูกหม่องหั่นสิเป็นจังซั่นไปปลูกหม่องนี้สิเป็นจังซี่ครับเพื่อหยังเพื่อเฮาสิมีข้อมูลหลายที่สุดสําหรับการกระจายพันธุ์ให้คนอื่นปลูกต่อไปในมือข้างหน้าว่าหม่องใดควรปลูกหม่องใดบ่ควรปลูกปลูกแล้วควรเฮ็ดแนวใดครับบัดนี้อยากให้อาจารย์ตู้หลางเว้าถึงลักษณะประจําพันธุ์ของข้าวสายพันธุ์นี้ครับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์ต้นประจำพันธุ์อย่างไรต้นสูง130เซนจริงๆมันจะมีข้อมูลอยู่ในเพจชาวนาที่สานอยู่ครับข้อมูลพันธุ์ซุ่มขาววิสุทธิ์เนี่ยความสูงประมาณ130เซน130เซนก็ประมาณเนี้ยประมาณเอิบครับประมาณนี้เอิบครับเป็นใบตะโพดขี้งัวโพดขี้งัวเป็นสิประมาณนี้แล้วก็ขี้งัวเรื่องของการเก็บเกี่ยวเนี่ยครับอายุการเก็บเกี่ยวเป็นข้าวอายุประมาณ170มื้อ170วันเป็นข้าวนาปีเป็นข้าวนาปีมีวันเกี่ยวที่ค่อนข้างชัวร์ๆคือ18ถึง25พฤศจิกายนนั่นก็แสดงว่าได้เกี่ยวหลังกค6หลังกค6หลังมะลิ105แม่นครับบ้านคื
มลี105กก6นี่ตะการพืชผลสิเกี่ยวก่อนประมาณมันที่5พฤศจิกายนยับมามน่ะเจริญมันที่8มายะโสประมาณมันที่12ครับสิเลื่อยลงไป100เอสอีก15ครับ17 18ไปเรื่อยๆเด้ครับเพราะว่าหยังตะเม็ดมันขึ้นก่อนทั้งนี้มันได้รับแสงก่อนมันก็สิออกพ่วงได้ก่อนมันสิแก่ก่อนครับบาดนี้ตะเม็ดตกดินทั้งนี้ตะเม็ดตกดินก่อนมันก็มืดก่อนนะเพราะฉะนั้นมันสิสุกไปตามช่วงเวลามันขาวๆวิสุทธ์นี่ของยะโสธรนี่อายุประมาณนี้18ฮ20มันเลยมีเวลา18ฮ25ยะโสธรนี่จะอยู่ที่ประมาณ20ก็ได้เอามาในเรื่องของผลผลิตเป็นยังไงนี่ผลผลิตสูงสุดที่เฮ็ดได้อย่างมีมาตรฐานรับรองของหมู่ผมเองอยู่ที่1260กิโลว่า1280กิโลต่อไร่นั่นคือสูงสุดอีหลีถ้าเกินจากนี้ไปผมบ่รับประกันความเป็นจริงอาจจะเป็นราคาคุ้ยก็ได้หรือเขาเฮ็ดได้อีหลีเฉพาะหน้าเพิ่นก็ได้อันนี้เฮาบ่สามารถที่จะไปชี้ได้ว่าจริงหรือบ่จริงเขาต้องลงไปเบิ่งเองไปเฮ็ดเองหรือเพิ่นวัดเอา10ตารางเมตรแล้วมาสั่งแล้วมาคำนวณก็ได้แต่ว่าในหลักวิชาของที่ผมให้ลูกศิษย์ทุกคนเฮ็ดคือปลูกหาไร่ก็ต้องเกี่ยวหาไร่แล้วมาสั่งแล้วมาหารหาให้จะรู้ว่ามันได้เท่าไหร่บ่แม่นว่าวัดออกมา10ตารางเมตรแล้วมาสั่งแล้วไปคำนวณเบิ่ง 1,600 ตารางเมตรไร่นึงมันสิได้จักโลบ่แม่นอันนั้นเขาก็ไปวัดเอาแต่หมู่มันงามก็ได้บัดที่นี้เรื่องของความอ่อนหอมนุ่มเป็นยังไงนี่เป็นข้าวที่มีความหอมบ่ได้แพ้กอกอ6ความอ่อนก็บ่ได้แพ้กอกอ6แต่ว่าที่ไข่กอกอ6ก็คือคนเป็นเบาหวานกินแล้วบ่ช็อกกินได้ครับแล้วก็มันอิ่มโดนกินแต่กินบ้าง 8:00 น.เช้านี่ประมาณบ่าย2บ่าย3ยังสิหิวหรือเผลอๆบางคนก็ยังมาแรงยังกินอีกเที่ยวนึงจังซี่ครับประมาณบ่าย4ครับครับสิกินนิดนึงแล้วความอ่อนมันสิขึ้นอยู่กับสภาพดินสภาพน้ําแล้วก็อายุของการเก็บเกี่ยวของแต่ลําคนน้ําครับถ้าเกี่ยวระยะพับครึ่งปลูกไสก็อ่อนถ้าเกี่ยวเข้าขอบปลูกไสก็กระด้างครับถ้าเกี่ยวแซ่น้ําต้องเกี่ยวระยะพับพึ่งเท่านั้นจังสิอ่อนตัวหน้าน้ำแซ่เนี่ยฮอดมือเกี่ยวนี่เข้าขอบแล้วน้ำยังแซ่อยู่เอารวดเจ้าใดเจ้านั้นเข้ากระด้างครับหน้าดินเหนียวตะป้อยแห้งสุกแห้งเข้ากระด้างหน้าดินเหนียวจะต้องเกี่ยวตอนเข้าเป็นพับพึ่งเขียวๆครับมันสิมีเทคนิคผมถึงบอกว่าทุกอย่างคนซื้อไปคนนำเมล็ดพันธุ์ไปจะต้องไปปลูกแล้วก็ศึกษานิสัยเขากับหน้าเจ้าของบ่สั่นบ่ได้สิเอาไปปุ๊บสิเอาหลักการเดียวกันไปเว้าหั่นเด้อสิบ่ได้มันต้องไปเบิ่งว่าหน้าข่อยเป็นแนวใดนําครับเอาอันนี้นิสัยคนนําเด้นิสัยคนก็สิแสดงลักษณะเขาเอาคนขี้ที่เขาสิแข็งโอ้เพราะหยังก่อนนี่อยู่นี่โอ้ยเสียดายเกี่ยวใส่กันก่อนนี่อยู่แก่กันแท้นี่ตอนสิไถนาฮดลุกขึ้นอย่างดีตั้งกันแท้นึกว่าสิแล้วแล้วเตือไถหน้าดำปุ๊บเอาอยู่ตั้งแต่แท้ลงมาดำไหมกับผ้ากันแข็งเพราะฉะนั้นแล้วเขาเนี่ยเขาอ่อนเขาแข็งนี่นิสัยคนกับบอกได้เบิ่งจิตใจเจ้าของได้เอาครับพี่น้องครับบาทที่นี่นะครับเรากลับมาทั้งต้นเปื่อยได้หรอเอามาเบิ่งนะครับสำหรับก้านะครับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์ของเราครับผมนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่ซึ่งตอนนี้คุณพ่อนะครับกับอาจารย์ตุลางพร้อมครอบครัวนะครับเพิ่นก็ได้ทําการลกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเนาะเอาบัดนี้เอามาทดสอบนะครับเรื่องของการลกก้าของเฮาเนาะเอาสวัสดีครับคุณพ่อครับผมครับ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 เอาพี่น้องครับนี่มาเบิ่งตรงนี้ครับในการลกก้าของเฮาเนาะเบื้องต้นนี้ข้าวขาวหอมวิสุทธ์เนาะข้าวหอมขาววิสุทธ์เนาะคุณพ่อเนาะครับบัดนี้อายุมันได้เท่าไหร่แล้วนี่อันนี้ได้30มื้อ30มื้อครับพี่น้องครับเนาะเอามาทดสอบนะครับเอาพี่น้องครับมาทดสอบนะครับในการลกเนาะโอ้ก็ลกดีเด้อคุณตานี่ม่อนดีได้เต๋บ่บัดนี้เต๋บ่ได้เต๋บ่เนี่ยโอ้ยลกดีครับพี่น้องครับบ่ได้เก๋เอาลักษณะดินนี่คือดินดินทรายเนาะนี่ครับพี่น้องครับดิฉันจะลงไปถอนนะ
มาเก็บเองมาถ่ายมาพี่ขวัญชัยจะเป็นถอนเลยมาว้าตัวข้ากางเกงขึ้นมาเดี๋ยวขออนุญาตข้าหน้าดีข้าหน้าเนี่ยก็ไอ้เวลาตกตาต้องเตรียมแปลงไหนเนาะมันคือได้จังบ่ขาดหัวขาดหัวโคนสวัสดีค่ะเราจะถอนต้นกล้าแล้วนะพ่อเนาะอันนี้คือหอมขาวพิสุทธิ์นะพี่ขวัญชัยครับถอนได้เยอะหรือยังคะนี่ครับนี่เดี๋ยวจะขออนุญาตถอนต้นกล้าแล้วนะพ่อเนาะเตรียมแปลงไหนก่อนพ่อไอ้ตอนนี้ตกตาเลยได้ไหนโอ้แต่ข้ามันมาที่คือเกลือนะเนาะนี่สิครับนี่เบิ่งลักษณะของห่านะครับเนาะดึงเครือละต้นลักษณะต้นนะครับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์ครับพี่น้องครับเป็นไปสอนให้เนาะนี่ถอนมาผมหลาบๆน้ำดินอย่าถอนตรงๆครับถอนให้มันมากับดินเอียงตายแล้วเอียงคือพ่อเพื่อนมันคือสีใดแค่นี้แล้วเอาครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้เนาะทีมงานเฮากะกำลังทำการลกกะเนาะครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้เนาะกำลังมวนเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีมงานเฮาที่มาน้ำกันมื้อนี้เนาะครับเนาะเอาสำหรับมื้อนี้ครับเป็นโอกาสดีย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมที่มีโอกาสนะครับได้มาพบกับตัวจริงเสียงจริงนะครับอาจารย์ตุหลางพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่เนาะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนี่ข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์นะครับและนอกจากนั้นนะครับอาจารย์ตุลางพร้อมคุณพ่อคุณแม่เพิ่นยังมอบพันข้าวนะครับที่เป็นก้าในลักษณะแบบนี้ครับพี่น้องเนี่ยคนละ1มัดครับพี่น้องครับคนละ1มัดนี่ครับได้คนละ1มัดนะครับผมเอาจังไหนรายละเอียดต่างๆนะครับสำหรับก้านะครับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์นะครับที่เป็นต้นตำรับนี่นุ่มขวัญชัยวันใจเกษตรพร้อมทีมงานนะครับเกษตรเอาไปทำการปักดำนะครับแล้วก็เกษตรเอาไปขยายพันธุ์เพื่อสิแจกจ่ายให้กับพี่น้องปองฝ่ายต่อไปนะครับผมเอาสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวันใจเกษตรพร้อมทีมงานพร้อมล่าผ้าจากพี่น้องปองฝ่ายไปเที่ยงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับผมนี่ครับพี่น้องครับผมข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์ครับผม